มีแล้วครับอ๋อเป็นแบบฝึกหัดในนั้นหรือเปล่าบอกไปตอบไปคู่กันเลยเฮ้ยข้อใดกล่าวถึงดินที่ถูกต้องดินเนื้อหยาบที่จับตัวเป็นแน่นดินเอาเดี๋ยวอ่านที่เราอ่านให้ฟังก่อนอ่านให้หมดเลยจะปลุกปลุกจะอธิบายให้ฟังมีสิดินกล่าวถึงดินที่ถูกต้องดินประกอบไปด้วยเศษหินนิวมาสน้ำเก็บพวกมินาดูหรอครับแล้วก็อากาศไม่ได้หายใจเขาถามอะไรที่เขาส่วนประกอบแม่ดินไม่ได้มันประกอบไปด้วยอะไรกล่าวว่าข้อใดกล่าวถึงดินที่ได้ถูกต้องแล้วก็ขอไข่เหรอแล้วก็ขอควายล่ะได้ไงข้อควายว่าดินประกอบไปด้วยเศษหินนิวมัสน้ำและอากาศอันนี้ขอไข่หรือขอควายดิขอควายขอไก่ดินที่พบในบริเวณต่างๆจะมีสีดำก็ดินมีเนื้อหยาบและจับตัวกันแน่นนี่คือขอดินที่พบบริเวณต่างๆที่สีดำหรือน้ำตาลและเข้มตอนนั้นจะเรียกว่าเก่าหรือดินที่ถูกต้องที่ถูกต้องก็ต้องขอควายขอควายเห็นไหมเพราะมันก็กล่าวแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดไงเป็นส่วนหนึ่งเฉยมันต้องมีทุกอย่างใช่ไหมที่ว่างๆมันก็มีอากาศด้วยช่องว่างในดินก็มีอากาศใช่ไหมครับจำไว้ดีเดี๋ยวมันจึงได้คะแนนเอา